็นเจ้าของแกลเลอรี่และยังต้องซื้อรูปจากแกลเลอรี่ตัวเองมาไว้ที่บ้านอีกเหรอคะผมชอบรูปนี้นะครับแล้วพอดีมันใกล้จะหมดพิเรียดที่จะโชว์ไม่อยากให้มันกลับไปอยู่ที่โกดังใครวาดเหรอคะก็เป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับคุณไม่รู้จักหรอกเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคุณรู้ได้ยังไงนุชก็แค่พูดเดาไปเรื่อยค่ะแค่รู้สึกว่ามองภาพนี้แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงวาดแล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากใช่ไหมคะก็แค่คนรู้จักนะครับแล้วเรื่องเมย์อ่ะพอคุณบอกเลิกเขาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างโอเคไหมคะช่างเถอะค่ะอาหารเย็นเสร็จแล้วนุชเรื่องแต่งงานของเราอะยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับรีบทานเถอะค่ะว่าไงแม่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะรถฉันแค่ไม่ได้คุยกับแกมานานหลานเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะเหรอแล้วทีล่ะแกกับทีทะเลาะอะไรกันนี่หนูนะโทรไปบอกแม่หรอใช่สิแกสองคนน่ะทำอะไรเคยนึกถึงหัวอกลูกบ้างไหมหนูเนี่ยนะจะไม่คิดถึงหัวอกลูกนี่แม่เลิกทำตัวเหมือนรู้ทุกเรื่องได้ปะเนี่ยจะไม่ถามหนูสักคำเลยเหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะก็แล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะรถแม่ไม่ต้องรู้หรอกแม่เป็นห่วงแกมากนะห่วงทั้งแกห่วงทั้งหลานรถว่าแม่ช่วยห่วงตัวเองก่อนเถอะครอบครัวรถรถจัดการเองได้จัดการให้ได้จริงๆเถอะแล้วจะทำอะไรเนี่ยให้นึกถึงลูกเยอะๆนะรถครับแม่คุณพ่อยังทำงานอยู่ที่ทำงานค่ะดึกแล้วไปนอนได้แล้วไปแปรงฟันด้วยนะลูกเดี๋ยวแม่ตามขึ้นไปดูนะว้าไอ้ตีหืมคุณถามตรงๆเลยป่ะเหนื่อยมากเปล่าวะทุกวันเนี่ยเรื่องอะไรวะก็ที่มึงทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำมาตลอดหลายปีเนี่ยเพื่อหาเงินให้ลูกให้เมียมึงนี่ไงมันก็เป็นหน้าที่ปะวะนัดแล้วมึงคิดว่าพวกมึงจะรู้แม่งไหมดูเมียกูเลยบ่ายบ่ายมาแล้วโทรศัพท์ตามแล้วจิกแล้ววันนี้กลับมากินข้าวที่บ้านหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์นี้จะพาลูกไปเที่ยวห้างบ้างเปล่าเขาจะรู้ไหมว่าพวกเราทำงานกันเหนื่อยแค่ไหนเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกนี้กูทำไปเพื่ออะไรวะไม่เห็นแม่งได้อะไรกลับมาเลยอะมันก็อย่างนี้แหละวะชีวิตหนูหน้าครอบครัวของพวกเราเราก็ต้องหาความสุขให้กับชีวิตพวกเราบ้างถูกปะใช่ไหมวะเอามาชนแก้วแล้วชนแก้วพร้อมพร้อมพร้อมนี่ค่ะคุณสวยเย้วางตรงตรงมีความสุขมากๆนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะรักกันที่สุดเลยรู้ป่ะโอ้ยรักกันรักกันไม่แย่งสีไม่แย่งสีแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะว่าแต่แปลกใจจังเลยเธอไม่ชอบร้านนี้ไม่ใช่หรอบอกว่าอะไรนะ
เหล้าก็ถูกบรรยากาศก็ไม่ดีกลิ่นก็ไม่หอมใช่ไหมแล้วทำไมอยู่ๆถึงเปลี่ยนมาจัดงานวันเกิดที่นี่ล่ะฉันอยากรู้จังเลยอ่ะเออนั่นดิหรือว่าแกมารอเจอใครหรือเปล่าแหน่แหน่อะไรเปล่าซะหน่อยจริงหรอพูดเยอะนะสองคนมานี่เลยดื่มก่อนดื่มก่อนโอเคชื่นใจอร่อยดีเนาะอือฮันแน่แน่มีใครอยู่หน้าแถวนี้เปล่าเฮ้ยนั่นคนนั้นไงวิทฮันแน่แล้วบอกไม่ได้รอเจอใครไงจ้าไม่ได้รอไม่เชื่อแล้วเนี่ยไม่เชื่อแล้วจริงๆไม่ได้รอไม่เชื่อหรอกไม่ได้รอหน้าแดงเลยอ่ะฉันไม่ได้รอหลอกเขินนี่แกเขินมากไม่ได้เขินไม่เขินอะไรเลยไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบหน้าเลยนี่เขินนั่นนั่นนั่นเอาหน้าก็ตีมือหน่อยตีมือหน่อยทำอะไรเคยนึกถึงหัวอกลูกบ้างไหมช่วยเลยได้โกรธยังหันมาชนอีกรอบอีกรอบชนเพลินเพลินเพลินสวยนะเนี่ยฮะสวยเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณรถผมนัทครับเพื่อนเจ้าทีมันฝากถามพี่ทีหน่อยได้ไหมคะว่าจะกลับบ้านกี่โมงเนี่ยคุณรถครับตอนนี้ทีมันแย่แล้วครับคุณรถเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเมามากเลยคุณรถแล้วมันก็อารวาสไปทั่วเนี่ยใครห้ามมันก็ไม่ฟังเรียกหาแต่คุณรถคนเดียวอะผมว่าคุณรถรีบมันรับมันเถอะถ้างั้นช่วยพาพี่ทีกลับบ้านมาทีได้ไหมอ่ะรู้จักบ้านไหมเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้คุณโรสมันไม่ฟังกันเลยตอนนี้มันอารวาสไปทั่วเลยผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะโดนเขากระทืบไปแล้วเนี่ยคุณโรสรีบมารับมันเถอะนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเอ้ยยุ่งเลยโอ้ยเดี๋ยวมึงดูไม่มีหรอกไม่มีเราไม่กินบ้างเลยหมดเด้หมดเด้หมดเลยสุดยอดมากหมดแล้วเอ้ารถหมดแล้วพิธีเฮ้ยเมียกูมาว่ะสงสัยจะห่วงผัวมานั่งนี่มานั่งนี่ก่อนมานั่งนี่ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะเมียมาเฮ้ยเมียมานี่มันอะไรคืออะไรเฮ้ยกูบอกมึงแล้วว่าเมียกูรักและแคร์กูมากนะเว้ยแต่ไม่รู้ว่ารักกูหรือรักเงินกูอ่ะนั่งก่อนดีกลับเดี๋ยวนี้กลับอะไรกลับก่อนไม่เอาไม่เอากลับไม่น่ารักเฮ้ยนี่รถเดี๋ยวรถนี่ไม่เอาไม่น่ารักเลยมาร้านเหล้าก็ต้องกินเหล้าดิวะฮะมานั่งด้วยกันก่อนนั่งด้วยกันก่อนไม่นั่งฮะทำไมอ่ะ
ผู้ชอบแดกเหล้าไม่ใช่เหรอที่ออกไปข้างนอกผู้ชายคนอื่นยังละลิกละลีไปได้เลยเฮ้ยแดกเหล้ากับผัวเป็นไรวะไม่ใช่มึงเป็นอะไรฮะจะกลับหรือไม่กลับมึงจะกลับได้ยังไงวะอีรถมึงเห็นเหล้าว่ายังเหลืออยู่เต็มขวดเลยเฮ้ยพี่จะเย็นวะเฮ้ยมึงเสือกอะไรเรื่องผัวเมียวะเนี่ยฮะอีรถกูสอนมึงตลอดมึงไม่เคยจับใช้เงินมันต้องระวังไม่รู้อ่ะมึงไม่เคยหาไงมึงไม่รู้กูหาเงินมาคือกูเลยรู้ว่ามันต้องแดกให้หมดเพราะกูสั่งมาแล้วกูต้องแดกให้หมดเก๊ okay? ได้เล่ายังไม่หมดนี่เออเดี๋ยวจะชงให้นี่รถเฮ้ยมึงทำอะไรกับเล่ากูวะนี่รถเงียบเลยชงให้มึงแดกไงมึงทำอะไรกับมึงเนี่ยเชื่อเขาบอกพี่มาโอเคหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกว่าไม่เป็นไรล่ะแต่ปกติพี่ก็คงไม่มาที่นี่เวลานี้หรอกพี่รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตพี่มันกำลังจะพังพัดสิ่งที่มันเคยสมบูรณ์แบบในสายตาของพี่มาตลอดสิ่งที่พี่เคยใช้ชีวิตอยู่อย่างราบรื่นมาตลอด7ปีมันกำลังจะพังแล้วพัดทำไมอ่ะของมันเคยดีๆอยู่มันไม่มีสาเหตุดิมันจะพังได้ไงอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันนะพัดพี่ไม่รู้มันเริ่มพังตอนไหนอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มพังเพราะอะไรอ่ะแต่ตอนนี้มันกำลังจะพังแล้วอ่ะพัดแล้วมันก็พังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอ่ะพี่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอ่ะพี่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีอ่ะผมว่าบางทีอ่ะคนเราก็จะชอบเอาชีวิตตัวเองไปผูกติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วพอไอ้สิ่งนั้นมันพังเราก็ชอบคิดไปเองว่าชีวิตเรามันต้องพังตามไปด้วยทั้งที่จริงๆไอ้สิ่งนั้นที่เราเอาชีวิตไปผูกไว้อะมันอาจจะไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับจิตวิญญาณเราเลยก็ได้นะนี่พี่ขับรถมาตั้งไกลเนี่ยมาถึงขนาดเนี้ยเพื่อที่จะมาฟังพัดพูดจานามธรรมใส่พี่เนี่ยนะแล้วมันจะแก้ไขปัญหาอะไรของพี่ได้บ้างเนี่ย
าปัญหามันหนักมากเราถอยออกมามาตั้งหลักก่อนก็ได้ที่รถเดี๋ยวเพิ่งไปคิดอะไรมากผมอาจจะช่วยอะไรพี่มากไม่ได้แต่น้อยผมก็อยู่เป็นเพื่อนพี่ได้แต่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วพะพี่ยังไม่รู้เลยพี่จะต้องทำยังไงอ่ะพรุ่งนี้ก็ปล่อยเป็นเรื่องของพี่นะแหมมันรู้เลยนะเหมือนเตรียมไว้พร้อมเลยนะเปิดรอเลยอ่ะมาจะบ่อยแต่ก็ไม่เคยค้างไงคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับรู้สับสนนิดหน่อยค่ะสับสนอะไรล่ะครับบอกตามตรงนะคะตุ๊ดไม่มั่นใจว่าคุณจะเลิกกับเมย์แล้วจริงหรือเปล่าคุณอย่ากังวลเลยนะนี่นุชบอกคุณพ่อนะคะว่ามาค้างบ้านเพื่อนถ้าคุณพ่อท่านรู้ว่าจริงๆแล้วนุชมาค้างห้องคุณเนี่ยท่านคงผิดหวังในตัวนุชแน่ดูกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นจริงๆแล้วนุชว่านุชน่าจะห่างจากคุณสักระยะหนึ่งจนกว่านุชจะแน่ใจว่าคุณเลิกกับเมย์แล้วจริงๆแต่ทางที่ควรจะเป็นอย่างนั้นนุชกลับเข้าใกล้คุณมากกว่าเดิมซะอีกนุชคงรักคุณมากนะคะมากซะจนทำสิ่งที่ค้านกับสมองได้มากขนาดนี้ผมให้สัญญากับคุณนะว่าผมจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นว่าคุณไม่ได้คิดผิดThank you.
รถจะไปไหนเนี่ยกลับบ้านสิพัดพี่ต้องไปส่งลูกอ่ะพี่ขับรถไวเหรอไวดิไวโอ๊ยไม่น่าเผลอหลับไปเลยเนี่ยนี่รถว่าพี่นอนต่อยสักหน่อยดีกว่าไหมไม่ได้พัดพี่ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนไปตอนนี้พี่ก็ไปไม่ทันอยู่ดีป่ะเชื่อผมเถอะพักอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับไปพร้อมกันเนี่ยแหละผมก็จะนั่งไปเป็นเพื่อนไงจริงของพัดเนาะสายแล้วด้วยพัดโทรศัพท์พี่แบตหมดอ่ะมีโทรศัพท์ให้ยืมป่ะยืมนะหนูนาคะพี่ฝากดูน้องหน่อยนะคะแก้วฮัลโหลค่ะพี่รถพี่รถอยู่ไหนคะเมื่อเช้าแก้วกำลังจะขึ้นไปปลุกก็เจอพี่ทีนอนอยู่พี่ออกมาทำธุระกับแก้วเมื่อคืนพี่ลืมบอกอะเด็กๆตื่นหรือยังตื่นแล้วค่ะอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังทานข้าวเช้าอยู่ค่ะพี่แล้วพี่ทีล่ะหลับอยู่ค่ะแก้วเดี๋ยววันนี้พี่รบกวนแก้วไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนหน่อยนะได้ค่ะขอคุยกับหนูนาได้ไหมจ๊ะได้ค่ะพี่น้องหนูนาคะคุยโทรศัพท์กับคุณแม่หน่อยค่ะนี่ค่ะค่ะค่ะแม่หนูนาจ๊ะเดี๋ยววันนี้แม่ให้แก้วไปส่งหนูนาที่โรงเรียนนะหนูนาดูน้องๆด้วยนะลูกนะเดี๋ยวเย็นๆแม่ไปรับนะค่ะแล้ววันนี้มีสอบอ่ะตั้งใจทำให้ดีนะลูกค่ะแม่จ้าเดี๋ยวเจอกันนะลูกนะผมดูแล้วว่าที่ชาร์จแบตที่มันใช้กับผมไม่ได้ก็เดี๋ยวไปหาให้ที่ตลาดแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกพัดเดี๋ยวไม่นานพี่ก็กลับแล้วอ่ะนี่รถเตรียมห้องไว้ให้แล้วนอนพักสักหน่อยก่อนดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งค่ะว่าจะเอาไปเสิร์ฟให้ถึงเตียงซะหน่อยคุณออกมาซะก่อนเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าที่นี่รูมเซอร์วิสดีขนาดนี้ถ้าบริการดีแบบนี้ก็ต้องมาใช้บริการบ่อยๆนะครับน่ากินทั้งนั้นเลยทำเองปะคะเนี่ยอ้าวโหกุ๊กใหญ่ลงครัวเองเลยนะครับนี่ดูเห็นไหมมีอุปกรณ์มีพร็อพพร้อมแค่เฉพาะพร็อพหรือเปล่าจะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวครับเอากาแฟเลยไหมครับจะพึ่งดีกว่าค่ะจะทานข้าวก่อนดีกว่าเผื่อเวลาที่ผมไม่อยู่อ่ะแล้วคุณอยากมาที่นี่ไงครับไม่ต้องหรอกค่ะถ้าคุณไม่อยู่เนี่ยนุชก็ไม่มาที่นี่หรอกคุณจะได้มั่นใจไงว่าผมไม่ได้มีอะไรปิดบังคุณนุชเชื่อใจคุณค่ะพรุ่งนี้คุณว่างไหมคะทำไมล่ะครับก็ไม่มีอะไรค่ะแค่นุชว่างก็เลยอยากชวนทานข้าวเย็นได้สิครับแล้วนุชอยากทานอะไรอ่ะ
ธอขอคิดดูก่อนละกันค่ะเอางี้เผื่อว่านุชเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาผมจะวางไว้ตรงนี้นะมอร์นิ่งค่ะทำอะไรอยู่คะพี่อยู่กับนุชที่ห้องเนี่ยหมายความว่าไงคะนี่แม่คนดีของพี่เนี่ยเขาถอมหาพี่แต่เช้าเลยเหรอเปล่าเมื่อคืนนุชมาค้างกับพี่ที่นี่งั้นเย็นนี้พี่ว่างไหมคะพอดีว่าเมย์ได้บัตรหนังมาฟรี2ใบอ่ะพี่ไปดูกับเมย์หน่อยนะคะเย็นนี้คงไม่ได้อ่ะพี่ไม่ว่างแค่นี้ก่อนนะเมย์เอาไว้สะดวกแล้วค่อยมาเอาของแล้วกันพี่เชื้อคือพี่ทานสิคะไปทำงานสายนะ